สิทธิ์ประกาศไม่ลงมติให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกตกลงบอกว่าเป็นพรรคประชาธิปัตย์มีมติชัดเจนว่าสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์ไม่ได้ชื่อเล่นตู่นะครับคุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พรรคมีมติชัดเจนสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์ถ้าสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์แล้วจะไปยกมือให้พลเอกประยุทธ์ได้อย่างไรยกมือให้พลเอกประยุทธ์มันก็ขัดมติพรรคครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากประกาศให้ชัดเพราะฉะนั้นผมขอลาออกบทยุคซุปเปอร์แมนล่ะยุคต่อไปจะต้องเป็นยุคของอเวนเจอร์ซุปเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายของพรรคประชาธิปัตย์ต้องมาร่วมไม้ร่วมมือจับมือกันเป็นทีมอเวนเจอร์ประชาธิปัตย เพิ่งให้ความเห็นเรื่องเกี่ยวกับจะไปร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลขณะนี้รอให้หัวหน้าและกรรมการบริหารชุดใหม่ก็ได้พิจารณาให้ถ่องแท้ตัดสินใจมาถึงตอนนั้นแล้วก็ทุกคนก็ต้องเคารพมติหลังการเลือกตั้งใครจะแพ้ใครจะชนะก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์กติกาถ้าบังคับคนเลือกข้างนั่นประชาธิปไตยนี่เผด็จการถ้าประชาธิปไตยชนะเผด็จการก็ไม่ยอมนั่นเผด็จการเผด็จการชนะประชาธิปไตยก็ไม่ยอมสุดท้ายบ้านเมืองก็กลับสู่วังวนแห่งความขัดแย้งอีกรอบพรรคประชาธิปัตย์จะไม่พาประเทศกลับไปสู่วังวนแห่งการยึดอำนาจจึงได้มีมติตอบรับคำเชิญเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐเมื่อพรรคประชาธิปัตย์มีมติเข้าร่วมรัฐบาลจึงได้มีมติเห็นควรสนับสนุนตามมติของพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยชัดๆเลยนะครับผมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อแน่นอนฟังช้าๆชัดๆอีกทีนะครับผมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อแน่นอนเพราะการสืบทอดอำนาจคือความขัดแย้งและขัดกับอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ที่บอกว่าประชาชนเป็นใหญ่5ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจแย่บ้านเมืองเสียหายมามากพอแล้วหมดเวลาเกรงใจแล้วครับชัดๆเลยนะครับผมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อแน่นอนเพราะการสืบทอดอำนาจสร้างความขัดแย้งเราจึงมีคำขวัญว่าประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิปไตยสุจริตประชาธิปไตยสุจริตเราจะต่อสู้กับระบอบทักษิณเราจะต่อต้านกิจการรัฐสภาเราจะเป็นประชาธิปไตยสุจริตและเราจะเป็นประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิปไตยสุจริตประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิปไตยสุจริตหมดเวลาเกรงใจแล้วครับ